ส่วนใครที่ยังคงติดอกติดใจคุณหมอสัตวัฒน์จากละครเรื่องเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษนะคะวันเสาร์นี้ค่ะต้องติดตามชมกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับรายการพิเศษ1น้ำใจล้านคำขอบคุณนะคะซึ่งจะออกอากาศทางช่อง13นี่แหละค่ะก็จะมีละครชุดพิเศษ1น้ำใจล้านคำขอบคุณตอนคนสำคัญอีกด้วยนี่แหละค่ะเกี่ยวข้องกับคุณหมอสัตวัฒน์อย่างไรนะคะก็คือเป็นการร่วมงานของเจมส์มากับรับบทคุณหมอสัตวัฒน์แล้วก็เดียน่าฟริโป้รับบทเป็นร้อยช่างคุณหมอใจดีแห่งโรงพยาบาลรามาธิบดีโครงเรื่องนี้นะคะก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเรื่องจริงนะคะของผู้ป่วย2แม่ลูกค่ะที่ได้รับเงินรักษาจากผู้ไปจากผ่านทางมูลนิธินี่แหละค่ะก็เหมือนกับว่าได้มีชีวิตใหม่เนี่ยขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าถึงแม้ว่าทุกคนไม่ใช่หมอแต่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่จะช่วยต่อชีวิตให้กับผู้ป่วยท่านอื่นๆได้นะคะนอกจากนี้แล้วนะคะก็ยังมีการแต่งเรื่องเล่าชีวิตของคุณหมอสัตวัฒน์ด้วยว่าทำไมจึงหันมาสนใจเป็นคุณหมอรักษาเกี่ยวกับโรคไตด้วยนะคะเดี๋ยวไปฟังเจมส์พูดกันสำหรับใครที่คิดถึงคุณหมอสัตวัฒน์แล้วก็อยากรู้ว่าก่อนจะเป็นเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษครับสัตวัฒน์ต้องเรียนรู้อะไรบ้างในเรื่องการเส้นทางของการเป็นคุณหมอนะครับผมแล้วก็รับรองว่าจะได้ข้อคิดดีๆจะได้เห็นอะไรที่เรื่องราวของชีวิตหลายๆคนที่ผมรับรองว่าซึ้งแน่ๆครับผมแค่หมอมีแค่ยามีแค่กำลังใจบางทีช่วยไม่ได้ครับต้องมีความช่วยเหลือจากประชาชนด้วยครับผมใช่ก็คือเป็นหนังคือให้ข้อคิดดีๆแล้วก็คนจะได้รู้ว่าทำไมสัตวัฒน์ถึงมีมุมมองที่จะช่วยเหลือคนที่ยากไร้ครับผมนะคะก็ละครชุดพิเศษเรื่องนี้ออกอากาศวันพรุ่งนี้ค่ะในรายการพิเศษ1น้ำใจล้านคำขอบคุณครั้งที่9ทางช่อง13นะคะเวลา3ทุ่มนะถึง5ทุ่มค่ะก็จะมีทีมนักแสดงจากทางช่อง3นี่แหละค่ะร่วมรับบริจาคเงินนะคะแล้วก็ผู้ที่สนใจค่ะก็สามารถที่จะบริจาคได้ตั้งแต่วันนี้เลยนะคะก็บริจาคผ่านทางบัญชีกระแสรายวันชื่อบัญชีมูลนิธิรามาธิบดีนะคะก็มีธนาคารไทยพาณิชย์สาขารามาธิบดีตามเลขบัญชีที่ขึ้นอยู่ในขณะนี้แล้วก็มีธนาคารกรุงเทพด้วยนะคะก็เรียกว่าเรามาช่วยกันนะคะค่ะคนละเล็กคนละน้อยเนาะมีคุณหมอแล้วนะคะมีเครื่องไม้เครื่องมือแล้ว คุณก็ยังสามารถช่วยเหลือได้เป็นอีกหนึ่งแรงสำคัญเหมือนกันค่ะ